ท่านนี้เนี่ยท่านเป็นอดีตทหารเหมือนกันแต่ว่ายศในระดับล่างไม่ใช่เมื่อวานนี้ท่านก็เป็นทหารแล้วก็มีอัธยาศัยอย่างนั้นแล้วก็มีของเครื่องเคียงเนี่ยเหมือนอาหารมันมีเครื่องเคียงอันนี้เป็นทหารก็มีเครื่องเคียงคือสุรานารีเป็นเครื่องเคียงก็ครบถ้วนบริบูรณ์เลยแต่ว่าท่านก็เป็นทำโดยหน้าที่ก็ไม่ได้ทำลายชีวิตใครมากมายก็ทำไปอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรจริงจังเท่าไหร่ทำหน้าที่ของทหารนี่มันสมบูรณ์ขึ้นได้รับหน้าที่ไปปฏิบัติการที่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสุรานารีเนี่ยเป็นเครื่องเคียงนึกออกใช่ไหมจ๊ะครับจนกระทั่งสุขภาพมันก็ไม่ไหวร่างกายแย่อยู่วันหนึ่งก็อายุท่านยังไม่ถึง60เลย55มั้งครับมีวันหนึ่งก็เส้นโลหิตในสมองแตกในบ้านเป็นลมฟุบหลุดไปเลยวูบไปเลยอยู่ในบ้าน7วันแต่อันนี้ป่วยนะจ๊ะเมื่อวานยิงตัวตายก็หลุดก็เดินอยู่ปกติพอหลุดไปมันก็หายป่วยไปพูดกับลูกกับเมียกับสมาชิกในบ้านก็ไม่มีใครพูดด้วยถึงเวลาที่โลกมนุษย์นอนเห็นแม่บ้านนอนก็ไปนอนบนเตียงด้วยแต่ก็ไม่ได้หลับนะครับเพราะว่าไม่ง่วงอะไรไม่หลับแม่บ้านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊คล้ายๆเหมือนมีใครมานอนด้วยแต่หันไปแอมก็ไม่มีสมาชิกในบ้านมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเหมือนพ่อบ้านยังอยู่ในบ้านอยู่แต่ก็ไม่เห็นตัวภายใน7วันนั้นไปงานสวดเจ้าของร่างบางวันก็ไปบางวันก็ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรมันควงควางนั่นไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าชีวิตหลังจากตายแล้วนี่จะต้องทำอะไรนึกถึงบุญก็ไม่มีบุญจะให้นึกนึกอย่างอื่นแล้วก็นึกไม่ออกนอกจากชีวิตประจำวันที่เคยทำอะไรก็นึกกันอยู่อย่างนั้นแหละพอครบ7วันคือเจ้าหน้าที่ในเมืองมนุษย์เขาประสานงานกับพวกที่ทำหน้าที่ทางด้านนี้ในปรโลกจำได้ไหมว่าเขาแบ่งเขตกันครับมีเขตในโลกมนุษย์มีเขตใหญ่มีเขตย่อยเหมือนเมืองมนุษย์อย่างเนี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีภูมิเทวาอะไรต่างๆเหล่านั้นลุกะเทวาคอยดูแลก็มองเห็นมองอะไรต่างๆรู้ว่าคนไหนเนี่ยจะตายวันไหนอะไรต่างๆมันไปปรากฏในบัญชีของเขาด้วยที่เขาดูแลเขตนั่นแหละมันก็ไปปรากฏชื่อนี้นามสกุลนี้บาทเลขที่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปกี่ครั้งไอ้นั่นก็จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติเดี๋ยวนึกก็เปลี่ยนแล้วจะไปหลอกตบตาอะไรก็ได้นะตบไม่ได้ทั้งตาตบอย่างอื่นก็ไม่ได้จะย้ายสัมมโนครัวนี่ไปอยู่ที่ไหนจากเนื้อไปตายไปตะวันออกไปทางตะวันตกเขาเห
เห็นหมดมันเป็นภาพไปปรากฏอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ประสานงานกันกับเจ้าหน้าที่ชั้นจตุมหาราชิกาที่นี่พอครบ7วันเข้าบุญตัวก็นึกไม่ออกบาปตัวก็ทำไว้โดยไม่คิดว่ามันเป็นบาปคิดว่าชีวิตลูกผู้ชายต้องกินต้องดื่มต้องเที่ยวลูกผู้ชายใช่ไหมถ้าจะเป็นแมนจริงๆต้องดื่มต้องกินต้องเที่ยวอะไรนั่นก็ไม่รู้ไปเอารสนิยมนี่มาจากไหนเลยเป็นแมนต้องดื่มอะไรต่างไม่ดื่มก็เป็นแมนได้เจ้าหน้าที่มาเลยมากันห้านุ่งยักลังพร้อมโซ่ตรวนและอาวุธมาถึงก็ชุดกระชากปากกันไปเลยล่ะก็ขัดขืนนั่นปะโถเจออย่างนั้นเงี้ยใครมึงอยากจะไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้แต่สู้แรงเขาไม่ได้แรงกรรมของตัวกับแรงของเขาอีกบวกกันเอาโซ่ตรวนคล้องคลอเออท่านนี้แปลกมีคอมีมือและเท้าด้วยเอามาคืนนี่แค่คอกับมืออันนี้เท้าเดี๋ยวลากกันไปเลยลากกันไปอย่างนั้นแหละไม่กี่ก้าวก็แวบไปถึงหน้าประตูยมโลกจำได้ไหมจำได้ครับทำด้วยอะไรจำได้นะครับจำได้มีเหล็กทองแดงหินปูเป็นต้นนะเป็นต้นก็ไปอยู่ที่ลานตรงนั้นหลากหลายสภาพก็ทึมๆร้อนอบอ้าวขนาดยังไม่ได้ไปลงในที่ทรมานยังร้อนยังอบอ้าวขนาดนั้นแล้วก็เสียงจ๊อกแจ๊กจอแจร้องห่มร้องไห้พาฉันมาทำไมฉันผิดอะไรหรือยังไงเจ้าหน้าที่ก็เฉยๆก็กระแทกไปอย่างเดียวนั่นเองไอ้นิ่งๆเงียบๆแรงดังมีหลากหลายทีเดียวจนกระทั่งถึงวาระของท่านผู้นี้เจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไปในท้องพระโรงที่ทึมๆจำบรรยากาศได้ไหมจำได้ครับนะหน้าสะพรึงกลัวสองข้างทางก็มีเจ้าหน้าที่เรียงรายถืออาวุธสลับกับก็โคมประทีปฝ่ายที่ร้อนระอุแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่เฉยๆนะแต่ผู้เข้าไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งอบทั้งอ้าวทั้งมืดทั้งโอ้สารพัดไปหมดเลยทรมานถึงก็ผลักให้นั่งคุกเข่าต่อหน้าท่าพญายมตัวใหญ่มีเครื่องประดับแต่ศีรษะไม่มีเขามีเพชรพลอยอะไรต่างๆเป็นเรื่องประดับยศอะไรเนี่ยแล้วก็มีองคลักษ์อยู่ข้างหลังซ้ายขวาก็มีสวรรณเลขากับสวรรณเลขาสวรรณเลขาก็บัญชีทองสวรรณเลขาก็บัญชีหนังสัตว์แล้วก็มีทีมเลขามีผู้ช่วยมีอะไรบัญชีเขาก็พับไปพับมาแบบใบลานแต่ว่ามันไม่ใช่มาผอมๆยาวๆมันสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับไปพับมาอย่างนั้นนั่นนั้นก็จะมีประวัติของการทำความดีและชั่วทำดีก็อยู่ที่สุวรรณเลขาทำชั่วก็อยู่ที่สุวรรณเลขาอาจารย์ชื่ออะไรจะชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมนามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่อันนี้ตายด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจะรู้ไหมจะทำไมต้องมาอยู่ที่ตรงนี้ถามจะคล้ายๆกันอย่างนี้เพราะนั้นเราจำประโยคแถวๆนี้ให้ดีเนี่ยจะคล้ายๆขึ้นกันขึ้นไตเติ้ลแต่เนื้อหามันจะไม่เหมือนกันแล้วก็นั่นจะตอบเหมือนกันเลยเกือบจะถอดแบบไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันมาทำไมก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยจะรู้ตัวหรือเปล่าจะทำผิดอะไรไม่รู้ไม่ได้ผิดดีทั้งนั้นเลยสิ
อะไรต่างๆดูสุวรรณเลขาเปิดดูสิคราวนี้ก็พูดกันด้วยภาพเลยว่าให้ไม่นี่จะทำอย่างนี้อย่างนี้อาจดื่มสุรานารีกีฬาบัตรบางทีแล้วก็อย่างอื่นก็ตามมาเยอะแยะเลย5ข้อนี่เรียงกันไปตามลำดับดูสิดูให้ดีๆจะจะรับไหมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นตัวเองก็เห็นเป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นเหมือนดูหนังอย่างนั้นแหละจออยู่กลางอากาศเห็นชัดพอพูดในภาพมันปฏิเสธไม่ได้ครับมันไม่เหมือนวิดีโอในเมืองมนุษย์ยังตกแต่งภาพได้ตัดต่ออะไรต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีตัดต่อเลยเห็นเป็นภาพกลัวละคราวนี้แหละนิ่งอย่างเดียวพูดอะไรไม่ออกอาจารย์ทำบุญอะไรบ้างนึกได้บ้างไหมนึกไม่ออกเหมือนกันผมเคยได้ทำบุญอาสวรรณเลขาดูสิว่าเขามีบุญอะไรบ้างไหมปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะมีบุญอะไรเท่าไหร่แต่มีบุญในอดีตตรงนี้น่าสนใจบุญในอดีตที่ตามมาช่วยและช่วยมาหลายชาติด้วยและกำลังบุญนี้ยังไม่หมดบุญนี้สำคัญเดียวเนี่ยในอดีตคือบุญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดีเลยชาติในอดีตเพราะนั้นบุญนี้มีกำลังแรงมากทำให้ลูกที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยไปบันดาลให้ลูกคิดถึงพ่ออยากทำบุญให้พ่อครอบครัวแม่บ้านอยากจะทำบุญให้แล้วก็ทำบุญให้บ่อยทีเดียว อย่าลืมว่าเวลาในเมืองมนุษย์เนี่ยมันแป๊บทักทักเดี๋ยววันเดียวคืนเดี๋ยววันเดียวคืนแต่ตรงนั้นมันไม่กี่นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมีบุญมาอีกแล้วเดี๋ยวก็วาบวาบวาบกันขึ้นมาครับวาบกันตรงนั้นวาบเรื่อยเลยเอาไปถวายสังฆทานวัดโน้นวัดนี้วัดนั้นอะไรต่างๆก็เรื่อยมาเลยก็วาบวาบวาบไปพระญาติโยมก็มีบุญตรงนี้ดูแลบิดามารดาจากชาติในอดีตแล้วก็ที่ลูกกับภรรยาไปถวายสังฆทานมาวาบวาบเพราะฉะนั้นที่จะอยู่พันปีมนุษย์นี่ก็ลดลงลดหย่อนลงไปจนกระทั่งต่อมามีบุญวาบขึ้นใหญ่เขามาทำบุญใหญ่ที่อู่แห่งทะเลบุญคดีก็ลดลงไปเรื่อยๆลดหย่อนไปเรื่อยๆยังไม่ทันได้ลงทำโทษเลยนะลดลงมาซะแล้วเนี่ยเพราะในเมืองมนุษย์มันแป๊บเดียวแป๊บเดียวลดโวกลงมาแล้วก็ในสุดก็ส่งไปรับโทษในบริเวณนั้นก็มีนักโทษประเภทลูกผู้ชายนี่เยอะแยะเลยมีเจ้าหน้าที่ก็คอยกระทุ้งเอาไว้เรื่อยๆเยอะแยะไปหมดเลยลูกผู้ชายทั้งนั้นเลยจนกระทั่งไปถึงจุดที่เขาจะลงโทษมันเป็นหม้อนะไอ้คุมนี้เป็นหม้อโลหะฝังลงไปในดินมันโผล่มาแค่ขอบพอพูดถึงหม้อเนี่ยเราก็นึกละแค่เท่าโต๊ะเท่าทะเลสาบมีหลายขนาดมีขนาดเล็กขนาดปานกลางแล้วก็หลายๆขนาดใหญ่ทีเดียวนะโอ้โหลูกผู้ชายลงก็ไปเยอะแยะถึงเวลาก็จับโยนไปตายขึ้นมาปากหม้อก็มีแล้วก็ทีมมาด้วยอาวุธลงใหม่ๆหม้อนี้เป็นหม้อโลหะที่มีโลหะทองแดงที่หลอมเหลวนะโอ้ร้อนมากจากปากหม้อถึงก้นหม้อใช้เวลาถึง10ปีนรกโอ้จากก้นหม้อขึ้นมาอีก10ปีนรกโอ้บางหม้อก็50ปีนรกอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะถึงก้นจากผิวบนแล้วขึ้นมาก็50ปีเท่ากันบางหม้อก็100ปีนรก
มีใหญ่ที่สุดในระดับหมื่นปีนรกลงไปนะไม่ต้องห่วงนั่นเลยแหละก็จะโผล่ก็มาได้นี่ยาวนานแล้วก็พอโผล่ก็มาทีก็จะเกียกตะกายมาเคาะปากมาเกาะคอปากหม้อนี่เยอะเลยแล้วก็ทิ่มลงไปแต่มีบางคนที่พ้นกามตรงนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยฉุดขึ้นมาไอ้ที่ยังไม่พ้นกับพลักลงไว้ใหม่ลงกันไปอยู่นั้นยาวนานทีเดียวเลยท่านผู้นี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาอยู่ในนี้เนี่ยถึงพันปีนรกขุมยมโลกแต่ก็บุญที่ก็ทำมันอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยก็ตัดไปเรื่อยทำบุญถวายสังฆทานที่หนึ่งที่นี่ก็ตัดไป1ปีนรกบ้าง2ปีนรกบ้างจนกระทั่งมาปี38บ้างครอบครัวก็มาที่วัดแห่งหนึ่งแถวๆจังหวัดปทุมนี่แหละครับผมครับครับอยู่อำเภอคลองหลวงครับครับอย่างนั้นแหละครับมีเจดีย์ที่มีพระเต็มก็มาร่วมบุญทำบุญนู่นบุญนี่อะไรกันไปเรื่อยมาเลยจนตั้งถึงปี41 41ครอบครัวนะทั้งแม่ทั้งลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวทั้งข้างนอกทั้งข้างในตอกเสาเข็มติดชื่อจารึกชื่อมอบให้โอ้ลดลงมาเรื่อยๆเลยนะในที่สุดก็พ้นโทษตรงนั้นมันแวบเดียวแต่ที่นี่หลายปีเดียวนะครับเนี่ยเพิ่งพ้นได้ไม่นานอะไรนี่แหละพอพ้นหมดแล้วมาทำบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งตรงนี้ที่สำคัญคือบุญทอดกฐินสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนี่บุญตรงนี้แปลกนอกจากพ้นแล้วเนี่ยคือบุญอื่นๆเนี่ยพ้นแล้วส่งไปเกิดที่จตุนี่หลวงพ่อเล่ารัดนะแต่เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดแต่บุญที่สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนู่นได้ไปอยู่ชั้นดาวดึงสาธุเดี๋ยวจะเจาะรายละเอียดเดี๋ยวจำขั้นตอนได้ไหมว่าพอทำบุญที่ธรรมกายประจำตัวเสาเข็มอะไรต่างๆที่เยอะแยะที่เราทำตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ครับเยอะไปหมดเลยเนี่ยนอกจากพ้นแล้วยังไม่ได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์นะได้ไปเป็นชาวสวรรค์ชั้นเจตุคือพอถึงตอนนั้นเขาก็แวบขึ้นมาเลยไม่ต้องอะไรเลยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องฉุดจากปากหม้อนึกออกไหมจ๊ะครับแวบมาเลยมาอยู่ที่เพราะว่าบัญชีมันสว่างว่ามาอยู่ข้างหน้าท่านพญายมมายืนพญายมบอกนี่เห็นไหมเขาทำบุญมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยที่ลูกกับเมียก็ทำบุญเพราะอานิสงส์บุญเก่าของที่เจ้าทำไว้ที่เลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยตามส่งผลมาให้ลูกกับเมียก็มีความคิดถึงที่แม่รักซึ้งจนถึงปรโลกอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่ได้ทำบุญประเภทอย่างนี้นี่นะลูกเต้ามันก็จะนึกถึงเท่าไหร่หรอกทั้งครอบครัวกันนั้นนะที่พญายมนั่นบอกเจ้าพ้นโทษเพราะบุญอย่างนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะไปอยู่ชั้นจตุยังไม่ได้บอกพ้นโทษแล้วเพราะนั้นเราหมดหน้าที่ที่จะลงโทษที่จะทำอะไรต่างๆก็ให้เจ้าหน้าที่พาไปที่ลานที่จะส่งไปเกิดบนชั้นจตุหรือบนสวรรค์เขาจะมีลานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสวนอยู่ในสภาพที่ดีแต่ว่าไม่ปราณีขนาดพลสวรรค์แต่ก็เป็นสวนสวยแถวราชทันอะไรงั้นเนี่ยเคยเห็นไหมล่ะครับนั่นแหละก็จัดสวนสวยเลยแล้วก็มีศาลาทรงกลมยอดเหมือนกับมณฑปอย่างนั้นใหญ่กว่าสภาเรานี่อีกไม่ใช่ห้องนี้ใหญ่กว่าสภาโดยส่วนนะคือกายก็ขนาดนั้นกายก็ขนาดนั้นกับความใหญ่ของสภาแต่ถ้ามาเทียบกันแล้วก็จะใหญ่กว่านี้เยอะเพราะกายเขาใหญ่
แต่โดยสัดส่วนของเขาอ่ะมันจะขนาดเนี้ยแล้วตรงกลางของศาลาก็จะมีก็จะเอาเก้าอี้ล้อมเหมือนกับมีเคาน์เตอร์อะไรล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตามเขตต่างๆคืออย่างนี้จะแบ่งเป็นเขตข้างหน้าลานนี่ก็จะมีผู้ที่มารอประกาศว่าจะไปเกิดที่นู่นที่นี่ล้วนแต่เปลือยกายทั้งสิ้นเครื่องแต่งตัวไม่มีตอนตายใหม่ๆก็ยังมีเครื่องแต่งตัวชุดของตัวแต่พอไปถึงนู่นแล้วก็หมดเครื่องแต่งตัวพอเป็นนักโทษก็หมดเลยก็เปลือยกายอยู่ตรงนั้นแหละข้างในเขาก็ประกาศชื่อนี้นามสกุลอย่างนี้อย่างนี้ได้พ้นโทษแล้วญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้จะได้ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาพอเอ่ยชื่อกับหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นมาเลยเปล่งปลั่งเครื่องแต่งตัวก็ปุ๊บมาเลยแต่เป็นเครื่องแต่งตัวลำลองสีขาวไม่ใช่ชุดอบาสกนี่เหมือนกับชุดทหารเรือเลยเห็นไหมคอกลมมันกว้างแล้วก็ถึงข้อศอกกางเกงสามส่วนสีขาวอะไรเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยประกาศก็เชิญเข้าไปในศาลาซึ่งในนั้นก็จะเต็มไปด้วยผู้ที่พ้นจากยมโลกแล้วจะไปเกิดในโลกมนุษย์ก็มีจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็มีที่จะไปชั้นดาวดึงส์ก็มีการไปชั้นดาวดึงส์ก็มีอยู่ได้หลายลักษณะคือบางพวกเนี่ยทำบุญเอาไว้เยอะแต่ใจเศร้าหมองตอนใกล้จะตายก็ทำไมจะไปเศร้าหมองผู้ไปเยี่ยมใครเนี่ยมันเยี่ยมไม่เป็นแทนที่จะช่วยจะพูดให้อยู่ในบุญให้นึกถึงบุญนึกถึงธรรมะอะไรพวกก็ไปเข้าใจว่าเดี๋ยวจะทำให้คนไข้เสียกำลังใจก็เลยเอาเรื่องครอบครัวเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่าเรื่องเคยสนุกสนานเอ้ยจำได้ไหมตอนนั้นที่เราไปกินเลี้ยงกันที่นู่นที่นี่เนี่ยโอ้โหไอตัวนั้นจีตัวนี้เอาไอตัวนี้เอาไปทำแปะซะอะไรไปเล่าเรื่องสนุกสนานไปดูคนเยี่ยมไข้เยี่ยมก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกไอนั่นอันนึงครับไอเรื่องราวบางอย่างภายในครอบครัวเศร้ามองตรงนั้นเอาวูบเอาลงมาตรงนี้ก่อนแต่อยู่ไม่นานกำลังบุญของตัวที่ตัวทำเอาไว้เนี่ยแวบไปเลยไปจตุก็มีไปดาวดึงก็มีแวบขึ้นไปเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำอย่างในทหารท่านนี้นี่ก็จะมีไปตามขั้นตอนอาแต่งชุดขาเขาอยู่ในศาลามนตบอันนั้นพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าจะได้ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเจ้าหน้าที่ก็จะนำออกไปอีกทางหนึ่งมันเป็นทางสี่ทางเข้าศาลาเนี่ยจะมีสี่ทางเหนือใต้ออกตกนึกออกใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พาเดินออกไปประตูยมโลกก็เปิดถ้าหากไปมนุษย์มันก็เดินไปสักไม่กี่ก้าวก็แวบขึ้นไปอยู่บนมนุษย์แล้วเจ้าหน้าที่บนมนุษย์คือพวกภูมิเทวาลูกาเทวาเขาก็จะพาไปไปเกิดคือดูระยะเวลาที่ควรจะไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้แก้ตัวใหม่กลับตัวใหม่ก็จะไปดูพ่อแม่ที่เหมาะสมกับกำลังบุญบาปของคู่ของผู้จะไปเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าพาไปที่บ้านเศรษฐีอะไรเงี้ยมาอย่างนั้นมันตามกำลังบุญถ้าหากจากยมโลกไปแล้วไม่ค่อยได้ไปเจอบ้านเศรษฐีหรือไม่ก็จะมีพวกที่สามีภรรยาอยากจะมีลูกมีสักทีก็ไปอะไรจุดธูปบนบานศาลเก่าก่าวกับศาลพระภูมิมั่งศาลเจ้ามั่งที่โน่นที่นี่ว่าสาธุขอให้มีลูกมีเต้าอะไรหนักผมมาเทวาเขาเห็นเขาอยู่ในเขตนั้นเขาบอกเอาหนังไงเขาอยากจะมีดูสิกำลังบุญบาปพอเหมาะไหมนี่กำลังมาจากโยมโลกกำลังดีเลยได้ลูกจากโยมโลกโอ้โหนี่ประสบการณ์สูงใช่ได้คงจะทนหน้าดูเลยเพราะว่าได้ผ่าน
อันนั้นมาแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องเลี้ยงอะไรมากเราไปกินอะไรมาเยอะแยะแล้วแต่ถ้าหากจะไปเกิดฉันจะตื่นจะมีราชรถมารับราชรถมาราชรถพอขึ้นดั่งราชรถปั๊บเครื่องแต่งตัวจากชุดลำลองก็เป็นชุดของจ่าสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็พาไปของท่านนี้พอไปถึงจตุมหาราชิกาอามอีกแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกมีบุญพิเศษมาแล้วได้ทอดกฐินสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้รองรับบุญนี้ไม่ได้โน่ต้องดาวดึงเจ้าหน้าที่เขาก็พาไปถ้าเราจำได้ที่สุคติโลกสวรรค์ถ้าจำกันได้นะว่าทุกวันพระจำได้ไหมเขาไปรายงานเรื่องราวอะไรต่างๆในธรรมสภาสุธรรมมาธรรมสภาจำได้ไหมหรือลืมหมดแล้วจำได้ครับถ้าลืมจะได้ไปเล่าต่อจำได้ครับก็พาท่านผู้นี้ซึ่งตอนนี้เป็นสมาชิกชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีเครื่องประดับในระดับหนึ่งที่บุญเขาอุทิศส่วนมากุศลมาให้ไม่ใช่ตัวทำเองนะครับทีนี้มันมีผลอย่างไรล่ะพอเข้าไปในเทวสภาในชั้นดาวดึงเขาเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ชั้นจตุมหาราชิกากับตัวแทนของท้าวสักกะเทวราชเขาก็มารับหน้าที่กันต่อล่างก็เปลี่ยนเป็นชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่กำลังบุญที่ได้มาด้วยการที่เขาอุทิศส่วนกุศลให้ไปเกิดเป็นบริวารของวิมานใดวิมานหนึ่งนี่ตอนนี้ท่านก็ไปเป็นบริวารของวิมานใดวิมานหนึ่งเพราะไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขาทำมาให้แล้วตอนนี้ก็ดีวันดีคืนก็เป็นบริวารค่อยๆเลื่อนลำดับขึ้นเพราะว่าลูกกับเมียครอบครัวในโลกมนุษย์ธรรมอุทิศส่วนกุศลไปให้เรื่อยๆเลย oh. นี่เพราะอานิสงส์ที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จากชาติในอดีต ทำให้บุญนี้บันดาลให้ครอบครัวระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเลยทำบุญให้ได้เรื่อยๆ เห็นไหมจ๊ะว่ารักกันเนี่ยต้องให้ซึ้งถึงปรโลก นะ เพราะฉะนั้นนี่ทำบุญต้องทำด้วยตัวเอง จะดีที่สุดเลย ถึงเวลาถึงขีดถึงคราวปุ๊บเราก็ไปเลย ไปมีวิมานของเราอยู่แล้วก็จะลืมทำจิตให้ผ่องใสอย่าให้เศร้าหมองและดีที่สุดคือต้องให้เข้าถึงธรรมกายครับเราจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้ไม่ต้องไปแวะที่ยมโลกนะเราไปด้วยตัวของเราเองเลยจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็เลือกเอาเลยเพราะเรามีกำลังบุญมากมายมหาศาลธรรมกายนั้นมีอานุภาพไม่มีประมาณอย่าลืมตรงนี้นะจ๊ะเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย